ชอบทำอาหารนะครับกับข้าวกับแกล้มนะครับของคุณอาราธ168ผมเข้าไปดูช่องของคุณอาราธเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสเปะสปะนะครับแต่ว่ายังกลับตัวทางอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นพวกการเมืองหรือว่าเป็นพวกไอดอลนะครับซ่อนคลิปไว้ให้หมดนะครับและคลิปในช่วงแรกในการโชว์ทำอาหารนะผมว่าคลิปนั้นดีมากและจะดีมากๆเลยถ้าเราเอาไปลงใน Facebook Reel ผมว่ามันดูเรียลดีแล้วก็ตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะแมสเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับคนทั่วประเทศนะครับสามารถเข้ามาดูได้การทำกับข้าวกับแกล้มแบบบ้านๆแบบอาหารป่าอะไรเงี้ยนะครับเราโชว์การเดินเข้าไปในป่าในการที่จะเอาต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเอามาทำเป็นอาหารนะครับเราโชว์สกิลการนะครับปรุงอาหารต่างๆแล้วก็กินให้ดูนะครับผมว่าแนวนี้เนี่ยสามารถทำเงินใน YouTube Short นะครับใน Facebook Reel ได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วน TikTok เนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะมาแนวแบบว่าสร้างชื่อเสียงให้คนจดจำชื่อช่องของเราได้ส่วนคำว่าอาราธ168อ่ะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคนอาจจะไม่จดจำลองเอาเป็นชื่อเล่นดีไหมครับเสร็จแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าอาหารป่านะครับก็ฟันธงเลยว่าถ้าทำ Facebook Reel กับ YouTube Short นะครับรายได้ดีแน่นอนนะครับส่วนใน TikTok เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เทคนิคอื่นในการหารายได้อย่างเช่นการทำ Affiliate นะครับแล้วก็ลองดูว่าสินค้าอะไรที่เราเอามาทำอาหารอย่างเช่นนะครับตัวที่เอาไว้ตากปลามุ้งตากปลานะครับหรืออุปกรณ์ในการตกปลานะครับเครื่องมือต่างๆในการทำครัวนะครับเราก็เอามาใส่ไว้ตรงตะกร้าก็ได้นะครับ